รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสมึงไปไกลๆมึงดูไปไกลมีน่าเชื่อเลยอ่ะว่าอาจารย์จะตกแต่งจันสวยนะใช่ทำตรงข้ามกับหน้าตามากเลยอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มหมาฟาร์มปูปูของเราสดๆใหม่ๆสดๆใหม่ๆทั้งสดทั้งอร่อยแถมราคาประหยัดไปปรับทัศนคติรับประกันความอร่อยแขกวันนี้มีตำแหน่งเป็นนางหมายแขกวันนี้มีตำแหน่งเป็นนางหมายไงแขกวันนี้มีตำแหน่งเป็นนางงามนางเงือกเอาเลยเป็นนางเงือกหรอตายเขาว่ายน้ำคือเดี๋ยวนะแกต้องบอกว่านางเงือกแล้วฉันค่อยเดินมาบอกว่าฉันจะเป็นนางงามแกมาเนี่ยท่านอ่านสคริปต์บ้างสิเออเอาใหม่นะแกเขามาวีแล้วเห็นไหมเอาใหม่แขกวันนี้มีตำแหน่งเป็นนางเงือกแขกวันนี้มีตำแหน่งเป็นนางพญานางงามค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราประชุมอาจารย์บอกอาจารย์จะเก็บปูไม่ใช่หรอให้ฉันเก็บปูได้ไงรายการนี้เชิญแขกมาก็ให้พี่บุ๋มลงไปเก็บปูสิบุ๋มจับปูได้ใช่ไหม นั่งเป็นแม่ย่านางเรือสวยๆเลยค่ะเอาแค่นั้นนะคะโอเคค่ะงั้นก็คุยกันเลยค่ะคนนี้ค่ะพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มก็เป็นเจ้าของฟาร์มแถวนี้ทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ30กว่าไร่ครับทีนี้อาจารย์นิสักคือพอดีปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะไปโรงพยาบาลนโมตัสสะภะคะวะโตหยดตบปากคือเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคะตอนแรกเขาบอกว่าให้ดิฉันเนี่ยกินปูพารากอนแล้วดูสภาพดิอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยมันหมุนยากจังแกก็นั่งลงไปก่อนสิแกแบะลงไปเลยผมพาไปพี่หมอจะอยู่หลับหลับอาจารย์หนูไปหาปูไม่ได้มารังคานไปสู่สุคติได้พี่หมอให้ดอกไม้นะที่เราจะเอามาลอยอ่ะนี่กูไปหาปูอาจารย์เหนื่อยตาคุณแม่แช่งหนูทุกวันเลยอ่ะได้สักตัวนึงยังอ่ะคุณแม่ได้แล้วร้องลั่นเลยคุณแม่ผมไม่ช่วยไม่มีใครช่วยด้วยเออแล้วก็ไปอย่างงี้เออป้าตัวเลือดเกือบความเลือดพี่ตีต้องไปอยู่ข้างหลังใช่ใช่ครับสดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่คือหีบเมื่อกี้แม่พูดว่าหีบไว้ใจที่จะไปกับเขาได้ได้รู้ปลอดภัยลูกบุ๋มร้านแม่อยู่ในเรืออาจจะได้อีกหลายอันนะลูกพี่บุ๋มดูทำไมทำแมงอ่ะบุ๋มบายบายเอ้าเฮ้ยจะมาติดเครื่องอ่ะทำไมพี่บุ๋มติดเครื่องอ่ะหนูไม่ติดเครื่องอ่ะเอามึงเปิดน้ำมันน้ำมันหมดอ้าวแล้วพายก็ไม่ได้เอาไปด้วยแล้วน้ำมันหมดได้ไงอ่ะหนูชุดว่ายน้ำมาหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูแก้ผ้าเอาแก้ผ้าเลยเหรอโอ้ยเอาแล้วฉันบอกแล้วหล่อนต้องแย่งซีนอ่ะถ้าพี่บุ๋มแก้ผ้าแล้วหนูแก้ผ้าอาจารย์คิดสภาพคนในวงการเนี่ยใครจะสู้หนูได้ปูตายหมดบ่อ ดูหนักอ่ะดูอันนี้ดูหนัก5 ตัวเหมือนกันโอ้ยตายแล้วเยอะกว่าแกแน่เลยอ่ะแม่ทำไงแกแพ้แล้วแกแพ้แล้วโอ้ยบุ๋มชนะล่ะโอ้ยบุ๋มได้มากกว่าแม่คือแม่เห็นมั้ยเอ้ยแกมายืนบังลมตรงนี้นี่นี่ไงบังละเออบางไม่เลยว่ะเออแรงขึ้นจริงอ่ะเรื่องของเรื่องคือกูไม่ได้เจอคนแพ้คนจับปูแพ้ก็อดกินนะว้ายจริงหรอ
ฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูฮอทดอกกุ้งกรอบขั้นแรกนำกุ้งสดแกะเปลือกมาเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบแป้งที่ละลายไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำกุ้งลงลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจัดผักสลัดลงในขนมปังฮอทดอกผักครึ่งตามด้วยกุ้งทอดตกแต่งด้านบนด้วยมายองเนสและพาสลีย์สับพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อสับมาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้เริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงยีให้เส้นแตกจากกันจากนั้นใส่ซีอิ๊วดำหวานลงผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกแล้วปิดไฟพักไว้ใส่น้ำมันพืชเทลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าผัดจนหอมหัวใหญ่สุกใสใส่เนื้อวัวสับลงผัดพอสุกตามด้วยแครอทหั่นเต๋าและน้ำซุปคนให้เข้ากันต้มจนแครอทสุกปรุงรสด้วยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ตามด้วยซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันเติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแฟบผักกาดหอมลงจานเสิร์ฟตามด้วยเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ราดด้วยน้ำราดหน้าเนื้อสับวางไข่ดาวพร้อมเสิร์ฟกับเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อสับพร้อมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้มีเชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปูไข่ของฟาร์มนี้เขาจะไข่เต็มเต็มบุ๋มอ่ะชอบกินปูมากถึงขนาดที่ว่าหมาทุกตัวที่บ้านชื่อปูหมดเลยนะฉันคงไม่กล้ากินแล้วล่ะเหมือนฉันกินหมาตัวเองไม่ใช่คนนั่งกินหมาว่ะพี่ที่ทำปูดองแบบสูตรที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำนี่จะบอกบุ๋มเลยนะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำรับประทานกันที่ครอบครัวอาจารย์ก็จะเอาปูเนี่ยใส่ลงไปในชามค่ะต้องเป็นอ่างแก้วบลูทองอ่างแก้วต้องแบบที่บ้านเป็นที่บ้านจะเป็นอ่างทองคำนะค่ะค่ะนี่ออกรายการก็เลยต้องใช้อ่างแก้วพอนะคะกลัวคนจะมองว่าฉันเวอร์เสร็จแล้วนะคะหนึ่งวิธีการที่จะทำให้ปูของเราเนี่ยดูสะอาดไม่มีใครรู้เลยค่ะโซดามีร้านยำหลายร้านอันนี้ขอบอกไว้เลยนะคะร้านยำหลายร้านเนี่ยคุณต้องล้างให้สะอาดนะแล้วนี่คือเคล็ดลับความสะอาดที่สะอาดที่สุดเห็นไหมช่วยได้เยอะเสร็จแล้วขอจานถ้าจานใส่สวยจานสวยจานสวยเอาหน้าหนูก่อนได้ไหมหนูสวยเท่าจานเลยนะเสร็จแล้วนะดูนะคะปูจะดูสะอาดสะอ้านเห็นไหมคะนี่เธอลองดมสิกลิ่นคาปูจะหายไปเออใช่ก่อนลงมีกลิ่นคาวใช่ค่ะไปทางนู้นหรือเปล่าอันนี้กลิ่นเปรี้ยวค่ะไม่ได้กลิ่นคาวยกไปค่ะเดี๋ยวเตรียมทำน้ำจิ้มค่ะฉันน่ะอิจฉาลิสยาเธอแล้วฉันเห็นเธอเป็นไอดอลตลอดเลยเวลาทำเนี่ยก็เฉพาะเห็นตามท้ายรถเมล์เหรอเห็นภาพเลยอ่ะสะอาดตลอดเลยอ่ะค่ะมาต่อค่ะสำหรับน้ำจิ้มวันนี้ทำปูดองตำรับนี้เป็นตำรับแบบญี่ปุ่นก็จะใส่ขิงลงไปนิดหนึ่งใส่เกลือป่นลงไปหน่อยหนึ่งเราไม่ใส่น้ำปลาเราไม่ใส่น้ำปลานะคะใช้มือกัดค่ะค่ะทุกอย่างก็กินได้ก็กินอยู่อันนี้คืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นแล้วฉันก็จะใส่พริกขี้หนูมูอาจารย์เผ็ดไปไหมอ่ะถ้าเผ็ดแกก็เอาปูไปล้างน้ำแล้วค่อยมากินมูอาจารย์จะไม่แสบท้องหรอพี่ผมหอมจังเลยยังดมกลิ่นสิ
อันนี้เรามาอยู่สวนฟาร์มปูหรือสวนพริกนะคะเนี่ยงงมากเลยนำจิ้มเสร็จเรียบร้อยไปเก็บค่ะไม่ต้องไปเติมอะไรเลยวะแน่นอนค่ะที่ชอบรถนี้ค่ะหรือเรื่องของเรื่องคือกูไม่ได้เติมชอบรถนี้ค่ะน้ำส้มอยู่ไหนคะน้ำส้มน้ำส้มคะหรือส้มสายชูคะน้ำส้มสายชูอันนี้ทำน้ำสำหรับแช่ปูค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลใส่แดงนะคะแล้วก็ขิงค่ะอาปูจานเมื่อกี้นี่ออกมาค่ะอาปูมาอันนี้นะคะนี่แต่แค่แบบน้ำอ่ะคือแบบน้ำดองคือหอมรสชาติมันจะเป็นยังไงจานจริงๆมาเอารสชาติออกมาแล้วอยู่เฉยพี่หมูฉันชอบเดี๋ยวมันเป็นวาสนาปากของแกก็รู้นาดเลยคือเลี้ยงไม่ได้แล้วแกยังไงก็ต้องคือแกไม่ยอมให้จิ้มอ่ะแล้วจิ้มไปมันก็ยังพอรอดตัวเนาะใช่ป่ะนี่อันนี้เล่นล่าขนาดนี้กูว่ายังก็ต้องกินนะยังไงมันก็ต้องกินใช่กระเทียมนะถ้าท้องเสียเราก็ต้องเบิกงบลงเนี่ยรายการไปโรงพยาบาลนะพี่เขาไม่มีงบกูบอกเลยอ้าววะจริงพอติดตึงแล้วกันใกล้สุดแล้วตรงนี้พี่อันนี้เป็นสลัดครีมนะคะเป็นรสวาซาบิดูดีดูดีอ่ะหุยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าอาจารย์จะตกแต่งจานสวยนะใช่ทำตรงข้ามกับหน้าตามากเลยอ่ะปากนะคะมาแล้วค่ะคุณโอมาที่ปุ่นสำหรับนางสาวไทยของเราค่ะหุยสวยจริงอ่ะเธอจะทนได้ไหมอ่ะไม่ได้แน่นอนเอาตรงที่โดนน้ำน้ำแช่น้ำน้ำหน่อยเฮ้ยโคตรอร่อยอ่ะชีวิตเปลี่ยนอ่ะไอ้ยะจริงเหรอจริงมันมีความเป็นซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นมะใช่ใช่หนูว่าพี่มุ่งกินผิดวิธีจริงๆอ่ะต้องกินอย่างนี้เอาไข่ห่อแล้วก็เรียกกระดองเดี๋ยว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 เมนูต่อไปบุ๋มทำเองปูผัดผงกะหรี่ให้บุ๋มทำเองหนูไม่เคยทำนะคะด้วยอ๋อไม่เคยอ๋อหนูไม่เคยทำอาชีพนะมึงไปไกลๆกูอ่ะมึงดูไปจ้ะไม่หนูบิ้วไงหนูบิ้วบิ้วพิสตาร์ทปูใส เราก็จะได้ปูที่สุกเรียบร้อยอาจารย์นะรักบุ๋มนะไม่รักบุ๋มจะไม่บอกไข่ไก่ค่ะเอาเฉพาะไข่แดงหรือว่าไข่ทั้งฟองเลยค่ะ2ฟองน้ำตาลปี๊บอาจารย์นี่ใส่ประมาณเท่านี้เถื่อกับบีบีให้เข้ากันสูตรของท่านใส่พริกเผานะใส่ลงไปใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงอ๋อใส่น้ำมันด้วยเออเฉยๆเถอะเงียบๆสิอย่าร้องตกใจเราก็ตกใจไงเราก็ตกใจด้วยไงร้องทำไมผงกะหรี่แม่พูดช้าเจียคำนี้ภาษาอังกฤษพูดว่าผงกะหรี่ข้าววิ่งพาวเดอร์ไอ้ใส่มาด้วยอันนี้เธอทำเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันจะเปิดเตาเธอผัดไปอันนี้เราใช้ไฟแรงไม่ได้ผัดตำรับนี่เราจะไฟอ่อนเพราะปูเราสุกแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเอ้ยแกมายืนบังลมตรงนี้เลยนี่ไงบังละบังมิดเลยว่ะแรงขึ้นจริงอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกฝรั่งอันนี้พอผักเริ่มสุกเริ่มสะดุ้งใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาปูใส่ลงไปผัดค่ะโปรยไปเรื่อยๆนะบุ๋มนะค่ะคนผสมไปไวๆค่ะอาจารย์จะค่อยๆลดไฟลงนิดนึงจนกว่ามันส่วนผสมมันจะค่อยๆข้นช้อนขึ้นมาค่ะช้อนข้างล่างขึ้นมาบุ๋มนี่ช้อนโอ้ยเป็นครีมแล้วเห็นไหมเป็นสังขยาแล้วใช่ไหมครับสังขยาแล้วใช่ไหมคะน้ำมันน้ำพริกขาวค่ะนี่เนี่ยพูดเลยมีหน้าที่เดียวคือถือจานรอแล้วก็กินบุ๋มอยากกินส่วนไหนบุ๋มตักเลยเฮ้ยน่ากินเว้ยตาแตกหุยอยากปูได้น้อยกว่าก็จะอดกินอ้าวไม่ได้กินหรอไม่ได้กินโอเคค่ะเดี๋ยวเหลือให้คนอื่นก็บ้างนะสวยงามค่ะเดี๋ยวชิมกันเลยค่ะอีนายอีนายทำกับข้าวอร่อยสดอร่อยสูตรนี้แบบน้ำนี่กินได้แบบสดได้เลยนะแต่น้ำมันงากับคือทำให้หอมแบบหอมมากอ่ะ
ได้กินแค่กระดองหนูรู้สึกมันเลิศเลยอ่ะล้อเล่นอะไปขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มฟาร์มพี่หนุ่มอยู่ที่ไหนยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวฟาร์มหน่อยอยู่ที่สาขาครับฟาร์มปูวัชราพรครับฟาร์มปูวัชราพรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับขอบคุณพี่หนุ่มครับเอาเรื่องสุดท้ายแล้วนะเอาเรื่องสุดท้ายเจาะลึกเลยพี่หนุ่มตอนนี้อยู่ใครอ่ะไม่ได้อยู่กับใครเลยถ้าเกิดเขาชอบคนโกหกก็ไปคบกับคนอื่นค่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีอาหารสไตล์เม็กซิกันอย่างเมนูทาโก้สลัดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่มายองเนสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาทูน่าในน้ำแร่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะหล่ำปลีสีม่วงซอยลงในแป้งทาโก้ตามด้วยผักกาดแก้วซอยแครอทขูดเป็นเส้นและเนื้อปลาทูน่าที่ผสมเตรียมไว้ตกแต่งด้านบนด้วยอะโวคาโดหั่นเต๋าและมะเขือเทศหั่นเต๋าหย่อนหน้าด้วยสลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทาโก้สลัดรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูอร่อยอร่อยทั้งหลายเป็นเมนูอันตรายเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไข่พะโล้โบราณใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่เนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวแข็งผ่า4ส่วนปรุงรสด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อไก่สุกนุ่มและไข่เป็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจึงปิดไฟค่ะตักไข่พะโล้โบราณลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะโดยปกติแล้วโซเดียมในพะโล้สูตรทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,200 ถึง 7,860 มิลลิกรัมสูตรนี้หากใช้ช้อนปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,596 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดถ้าใช้ช้อนลดเค็มโซเดียมจะลดลงไปอีกประมาณ1ใน3จะเหลือโซเดียมอยู่ที่ 1,930 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดหากแบ่งทานประมาณ 2-3 คนโซเดียมก็จะอยู่ที่คนละ 643-965 มิลลิกรัมต่อคนซึ่งพอดีกับปริมาณโซเดียมที่ควรมีสำหรับอาหาร1มื้อค่ะกล้องที่นี่ใช้โดรนใช้เลยนะโดรนและโดนไหมโดนถ้าไม่โดนก็ว้าวอากาศได้ไหมไม่ได้วันนี้ผมมีความสุขไหมมากินข้าวกับเราโอ้โหมีความสุขมากค่ะยอดมากเลยอ่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ติดฟูอยู่เลยไม่เคยคิดว่านางเสาไทยกินเอาเป็นเราตายขนาดนี้ค่ะคือผมเป็นคนชอบกินปูมากถึงขนาดที่ว่าเคยบินไปถึงสิงคโปร์นะแล้วก็แบบปูตัวใหญ่ใช่ไหมปูตัวใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วด้วยความแล้วก็แบบว่าด้วยความที่เราแบบอยากเป็นตัวของเราเองแล้วก็ชอบกินปูมากเราก็เลยแบบนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งแทะปูแล้วผลปรากฏว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาจำได้เขาก็เลยเดินมาพร้อมกับเพื่อนเขาก็เลยแนะนำเฮ้ย this is Miss Thailand หมูกำลังแทะอยู่เยอะเหรอไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นั่งขัดสมาธินั่งแทะอยู่ก็โอเคธรรมชาติถ้ามีคนก็บอกว่าเธอเป็นนางสาวไทยที่เป็นคนพูดจาแรงมากควานผ่าซากไม่เอาที่ตบปากไปว่าบุ๋มเขาไปไม่ก็มึงก็มาถ้าควานผ่าซากคือหมายถึงว่าเราพูดแล้วเราไม่แคร์ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแต่ของบุ๋มคือตรงๆจากความรู้สึกของตัวเองแล้วบุ๋มรู้สึกยังไงบ้างถ้ามีคนเขาบอกว่าบุ๋มเป็นคนตรงจนเกินไปเขาถ้าเกิดเขาชอบคนโกหกก็ไปคบกับคนอื่นค่ะไปคบกับคนโกหกไปเพราะอันนี้ไม่ชอบคนตรงค่ะบุ๋มก็เลยถามแทนมันชอบแนวแบบนั้นนะคะอดไม่ได้ที่จะถามบุ๋มคำหนึ่งความเป็นแม่กระท้อนหอของเขาแต่ก็ว่าเลยนะจ๊ะเขาเรียกว่ากระดังงาลนไฟหรือเปล่าไม่ใช่กระท้อนหอยิ่งทุบ
ยิ่งหวานตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างเอาเป็นชีวิตทั่วไปก่อนใช่ไหมฮะเอาเรื่องส่วนตัวแล้วนะเอาเรื่องส่วนตัวแล้วนะเจาะลึกเลยพี่ผมเจาะลึกตอนนี้อยู่กับใครอ่ะไม่ได้อยู่กับใครเลยไอ้โกหกเธออยู่กับลูกสาวไม่เคยถึงอยู่กับลูกสาวแต่ไม่ได้พูดผู้ชายไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงผู้ชายนะอาจารย์เมื่อกี้พูดมาคือทุกคนคิดแล้วเลยเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปวันข้างหน้าอย่าพูดเลยเพราะว่าผมจำไม่ได้ไอ้ฉันลืมไปแล้วไม่เอาบุ๋มข้างหน้าวันพรุ่งนี้บุ๋มวางแผนชีวิตอย่างไรณวันนี้ความรักไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับบุ๋มหมายความว่าถ้าผมจะเลือกใครอีกทีนึงครั้งต่อไปนี้ผมไม่เลือกความรักเธอจะเลือกเงินเหรอยะได้ก็ดีนะแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้ขอเลือกคนที่ถ้าจะคบแล้วมันต้องดีกว่าวันนี้แต่มันก็หายากไม่ได้ผู้ชายที่มันจะดีสมบูรณ์เพราะผมเก่งหมดทุกอย่างจนกระทั่งผู้ชายคนอื่นๆดูจืดหมดเลยอ่ะแล้วจะหาผัวได้ยังไงอ่ะทำไมมันต้องสะสมลงกันขนาดนั้นมันถึงเป็นพิธีกรด้วยกันโอ้ยมีน้ำมันกาแฟมาแล้วนั่งคุยตั้งนานกาแฟเพิ่งมาพี่นางเจ้าของร้านของเราร้านสวยจนเปิดกี่ปีแล้วว่า4ปีกว่าค่ะถ้าใครอยากมาที่นี่เขาจะรู้ได้ไงมาตรงไหนยังไงติดตามเพจได้ในที่ระลึกค่ะถ้าคนส่วนใหญ่มาเที่ยวขุนสมุทรจีนวัดสาขาก็จะผ่านร้านนางร้านที่ระลึกที่ระลึกค่ะพี่สาวหนูอยากมาเจออาจารย์มากเลยนะคะวันนี้บอกอาจารย์มาเลยอยากเจอมากเลยส่วนใหญ่จะอ้างพี่สาวนะไม่ค่อยอ้างเลยว่าที่อยากมาเจอนี่ยายหนูชอบพี่มากวันนี้มานั่งทานข้าวกับบุ๋มกับเมนูอร่อยไปเรียบร้อย2จานอยากได้ลายเซ็นใส่จานว่าวันนี้กินข้าวกับบุ๋มปรบมือหน่อยค่ะด็อกเตอร์บุ๋มของเราวันนี้ได้มีโอกาสได้ทานข้าวกับนางสาวไทยด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงศ์คุณีนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการในการอะไรอ่ะในการอะไรอ่ะเต็มปากเต็มคำไงคะจันขาวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับ yeah. วันนี้เรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณบุ๋มนะครับขอบคุณพี่บุ๋มคุณแก้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกรู้ไหมปูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงดูว่าต้องมีไข่เขาไม่มีไข่ไม่ใช่ปูตัวเมียจะร้องว่าโอ้อาจารย์ไปเล่นที่อื่นไปอาจารย์ลงไปเล่นในน้ำถ้าปูตัวผู้จะร้องว่าปูปูเราไม่รู้จักกันมีแม่แบบนี้เหนื่อยเหนื่อยอะ